นับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งและโบบกให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้เม็ดเลือดขาวซึ่งก็คือ TH1 TH2 TH17 และก็ T regulator ร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโก้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์มีผู้ใช้และพึงพอใจอย่างมากแอปโก้จึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมากเรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะทราบสาเหตุของการที่ตัวเองเป็นวุ้นในตาเสื่อมนะฮะก็ตอนที่เป็นนะคะมันก็มีหยักใยมันเป็นหยักใยลอยไปลอยมาในตาเมื่อ13ปีที่แล้วเริ่มมันก็โผล่มาเลยมาเองเลยค่ะคือพอมีอาการมาก็ตกใจไปหาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าสายตาเราต้องใช้ใช่ไหมเราทุกวันเนี่ยพอมีอะไรมาบดบังหรือว่ามีจุดดำๆมาอะไรเงี้ยก็ตกใจตอนแรกเนี่ยเมื่อ13ที่แล้วเนี่ยไปหาคุณหมอเลยคุณหมอก็บอกว่าให้ตรวจแล้วก็ขยายม่านตาขยายให้ตรวจแล้วลองขยายม่านตาดูแล้วคุณหมอก็ตรวจว่าบอกว่าเป็นวุ้นน้ำในตาเสื่อมครับมียารักษาหรือว่ารักษาอาการให้ได้ยังไงคุณหมอบอกว่ามันไม่มียารักษาก็เลยถามคุณหมอว่าเอ้าแล้วถ้าไม่มีเวลารักษาเนี่ยเราจะต้องดูแลหรือว่าเราจะต้องดูแลได้ยังไงใช่จะหายได้ยังไงเพราะว่าเป็นนานมากๆก็กลัวเกี่ยวกับเรื่องสายตาคุณหมอก็บอกว่ามันก็เป็นตามอาการให้เราไปดูแลเองก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องของวัยไม่คิดค่ะเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานใช้งานสายตาเพราะว่าดูโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์เยอะด้วยแล้วก็นอนดึกแล้วก็ดูโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมกลัวมากกลัวมากค่ะก็เป็นหมอบอกว่าไม่มีวิธีรักษายิ่งตกใจกังวลเลยไหมกังวลมากค่ะเป็นอะไรที่กังวลมา10กว่าปีกังวลมามากเลยก็พอเกิดอาการมากขึ้นก็ไปหาคุณหมอทีครับเกิดอาการมากขึ้นก็ไปพบคุณหมอทีคุณหมอบอกว่ามันจะยิ่งสูงวัยมากขึ้นก็จะเป็นมากขึ้นเพราะเราเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะครับมันก็ยิ่งเพิ่มแต่คุณหมอไม่มีวิธีรักษาไม่มีเลยค่ะไม่มีทางออกสำหรับคนเป็นโรคนี้นะใช่ค่ะคือนอกจากจะพักสายตาก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นผมเชื่อว่าคุณกนกพรก็หาคำตอบหาค่ะหาใช่ไหมฮะเพราะว่าไปพบคุณหมอเนี่ย3โรงพยาบาลนะคะจากที่ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยก็เหมือนกันทุกก็คือหาความคิดเห็นของแพทย์ท่านอื่นใช่ซึ่งคุณหมอก็ไม่มีคำแนะนำอื่นเหมือนกันเหมือนเดิมช่วงเดือนสิงหามันมีปัญหามากขึ้นหยักใยเนี่ยมันจะเต็มลูกตาเลยแล้วก็ไอ้ตัวจุดดำๆเนี่ยมันเป็น10กว่าจุดทั้งสองข้างครับแล้วมีฟ้าผ่าแป๊บแป๊บทิ้งเอาไว้ก็คงจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นค่ะเพราะว่าทั้งที่ในการรักษาก็ไม่มีค่ะแล้วช่วงที่ไปหาคุณหมอครั้งสุดท้ายเนี่ยคือมันเป็นมากมากแล้วฟ้าแลบเนี่ยมันบ่อยและถี่มากเกือบทั้งวันก็เลยมาเจองานวิจัยทานตั้งแต่วันที่31สิงหาครับค่ะทานมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ไอตัวที่มันเป็นหยักใยอ่ะคุณต้นมันจางลงอ่ะมันจางลงแล้วก็ไอจุดดำๆนะคะที่มันมีเป็นสิบอ่ะมันก็เหลือแค่จุดสองจุดอ่ะก็ดีใจอะค่ะเออว่าอุ๊ยมันลดลงเยอะมากเลยทั้งที่ไม่ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นไม่เลยค่ะทานถูกไหมฮะทานตามที่แบบ
แนะนำมาเลยแล้วเมื่อแล้วผลมันพัฒนาการรวดเร็วแค่ไหนฮะจากปลายสิงหาปลายสิงหาก็คือ31สิงหาใช่ไหมคะพอ1อาทิตย์เนี่ยวุ้นจางลงจางลงแล้วก็น้อยลงอยากย่อยจางลงไอ้ตัวจุดดำๆก็จางลงน้อยลงค่ะไอ้ตัวเนี้ยหายไปเลยฟ้าแลบฟ้าแลบเนี่ย13วัน14วันก็หายเลยหายแล้วค่ะไม่มีแล้วแล้วก็ไอ้ตัวที่ตอนที่เป็นตาตัวเนี้ยมันจะมีตาแบบตาแห้งด้วยใช่ไหมคะพอเวลาเราหลับตาเนี่ยกระพริบตาเนี่ยมันจะหนืดอ่ะมันจะเคืองหนืดอ๋อมันหนืดเลยมันแบบมันดังตึ๊บตึ๊บเราหลอกตาไม่ได้มันเหนียวพอมารับประทานผลิตภัณฑ์ของแอปโก้นะคะตาลื่นใสเลยดีใจมากๆเลยเพราะงั้นมันมองอะไรมันก็จะเนี้ยแป๊บๆตลอดเวลาแล้วพอได้สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสังเกตตัวเองก็คือเดินออกข้างนอกบ้านใช่ไหมคะมันกลางแดดแจ้งๆเนี่ยเราก็เห็นคนคนหนึ่งเอ๊ะทำไมเขาอยู่แล้วเขาชอบปิดตาเงี้ยแล้วก็หันหลังให้แดดอะไรเงี้ยแล้วก็สงสัยตอนแรกเราสงสัยแล้วก็หันมองอ้าวเราลืมไปว่าเราอ่ะแต่ก่อนมองแสงแดดไม่ได้เราเป็นแบบเขา เราเป็นแบบเขาเรามองแสงแดดไม่ได้เลยใช่ไหมคะแสงไม่ได้พอเราหันไปเห็นเขาแล้วก็สงสัยว่าเขาทำอะไรเป็นอะไรแล้วก็หันไปมองแล้วก็ไม่มองที่เขามองแต่เป็นแสงแดดแต่เรามองได้อะค่ะแสงสู้แสงได้เลยนี่อันนี้ดีใจมากทั้งแสงไฟแสงแดดสู้ได้นี่มีอีกอย่างหนึ่งเพิ่งรู้สึกตัวเพราะว่าเป็นคนสายตายาว300สังเกตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโทรทัศน์ที่ตั้งที่บ้านใช่ไหมคะมันก็จังหวะที่เรานั่งนั่งดูเนี่ยระยะมันพอดีอยู่แล้วแต่ก่อนมองเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเบลอๆหน่อยเบลอๆแต่ตอนเนี้ยระยะเท่ากันมองชัดขึ้นค่ะนี่เห็นเป็นดิจิตอลเลยใช่ไหม HD เลยใช่ค่ะค่อยคุ้มหน่อยอันนี้แบบทำให้แบบดีใจค่ะดีใจมากๆที่ได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูมิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาเรียกว่า pro-inflammatory cytokine หลั่งมากเกินไปหลั่งมากเกินไปมันทำให้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลั่งมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน6อินเทอร์คิน17เทียนเอฟอัลฟาและอินเทอร์ฟอนแกมมาแอปโกแคปคือนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกและฝรั่งเรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TNF alpha ลดลง 93% นะครับ anti TNF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่ 7% เนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15วันละซองนี่นะครับวันละซองรับ300 ml นะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะเห็นว่า TNF alpha อินเทอร์ฟอนแกมมาอินเทอร์กิน1เบต้าอินเทอร์กิน6แล้วก็อินทรีย์17ลดลงทั้งนั้นเพราะต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเทอร์คิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกสารที่หลังจากเม็ดเลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทำให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเทอร์คิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำมังคุดแอปโกเอเซนเนี่ยนะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง 18% 17% 23% 45% และ 52%
สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลั่งเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์กลิน18เพิ่มขึ้นมา 50% ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเสื่อมชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินเทอร์กลิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกอ่ะนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินเทอร์กลิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มอินเทอร์กลิน18ด้วยการดื่มแอลกอฮอล์ไอเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยการทำให้เขากลับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลก็แค่นั้นเองครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1154หรือ02-646-4800สนับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าและก็เบาหวานนะครับสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์รับปรึกษาปัญหาโรคข้อเข่าและเบาหวานโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับซึ่งจะมาให้คำตอบกับทุกท่านนะครับทุกวันจันทร์และวันพุธที่บริเวณชั้น30ของอาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษกครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามเราก่อนได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-646-4800หรือสายด่วน1154แล้วก็ที่เว็บไซต์ของเราครับ www.bimwanadret.com ครับวันนี้รายการสุขและสวยลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ